ค่ะวันนี้มาไลฟ์เร็วอีกแล้วเพราะว่าคืนนี้ก็สอนตอนดึกเหมือนกันค่ะเมื่อวานเป็นยังไงคะได้ฝึกโยคะในการกระโดดมาข้างหน้าจัมป์ทรูแล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยถึงสเต็ปไหนกันบ้างคะยกได้ขาหนึ่งสองขาแล้วเวลากระโดดมาข้างหน้าเนี่ยต้องงอเข่าหรือเปล่าหรือว่ายืดขากันได้แล้วฝึกแล้วก็มาบอกกันบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมเมื่อวานมีร่วมสนุกเนาะเราแจกเสื้อ3รางวัลนะคะก็ยังไม่หมดเขตนะคะหมดเขตคืนวันนี้ตอนเที่ยงคืนถ้าเกิดว่าใครไม่รู้เรื่องนะก็กลับไปดูคลิปที่แล้วนะคะคลิปเรื่องจัมป์ทรูนะคะก็ดูว่าตอนพอฝึกเจ็บจบเนี่ยตอนท้ายก็จะมีบอกกติกาในการร่วมสนุกหมดเขตส่งเข้ามาคืนวันศุกร์นี้วันนี้ตอนเที่ยงคืนนะคะเดี๋ยวจะเปิดตามแป๊บนึงวันนี้จะมาสอนโยคะซีเควนซ์ที่ช่วยให้แขนแข็งแรงเรายังติดไมเกรนยังติดอะไรหลายๆอย่างไว้ก่อนแต่ว่าจิ๊บขอเลือกอันที่จิ๊บสะดวกก่อนละกันเนาะวันนี้ยังแบบรู้สึกคึกคักยังไม่ค่อยอยากสอนซีเควนซ์สำหรับไมเกรนเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวจะไมเกรนขึ้นไปเปล่าๆวันนี้เราจะมาทำแบบท่าที่เราเพิ่มคำแข็งแรงทำแล้วรู้สึกว่ามีกำลังมีชีวิตชีวาเนาะวันนี้เป็นไมค์ใหม่เสียงน่าจะดีขึ้นใช่ไหมคะเสียงดีขึ้นไม่เอ่ยก็ลองบอกมานะคะว่ายังไงแต่ก็หมดปัญญาจะแก้แล้วกำลังรอไมค์อันเก่าเดินทางมาอันนี้เป็นไมค์ที่3แล้วนะคะเสียงน่าจะดีไหม น่าคิดว่าน่าจะดีนะคะเพราะว่ายี่ห้อเดียวกันกับอันแรกโอเควันนี้เรามาฝึกกำลังแขนกันเนาะเพิ่มความแข็งแรงของแขนแล้วแน่นอนว่าเวลาที่เราเพิ่มความแข็งแรงของแขนเนี่ยค่ะกล้ามเนื้อหน้าท้องก็จะได้ใช้งานด้วยเพราะว่าพอแขนลงไปปุ๊บหน้าท้องเราก็ต้องเปลี่ยนการเกรงเปลี่ยนการใช้งานแล้วก็ทำงานมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าขากล้ามเนื้อที่ปกติเป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่ที่ปกติใช้งานเวลาเราเดินเนี่ยมันไม่ได้ทำงานเท่าไหร่แล้วหน้าท้องก็เลยจะมาทำงานแทนอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยเนาะโอเคจะเปิดตามได้แล้วตึง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 แบบหนึ่งนะคะโอเคอ่ะเวลาเราทำซีเควนซ์ที่ใช้แรงแขนเยอะๆนะคะอย่างแรกเลยก่อนที่เราจะทำทุกสิ่งทุกอย่างเลยเราต้องมาเรียนก่อนว่าเวลาเราวางมือเนี่ยมือเราต้องวางลงไปยังไงเมื่อวานเราดูกันไปคร่าวๆแล้วน่าจะพอจำกันได้ก็คล้ายๆกันค่ะเวลาที่เราเอามือวางที่พื้นเมื่อไหร่ก็ตามนะคะมือเราจะห่างกัน1ช่วงหัวไหล่หรือว่ากว้างกว่านิดหน่อยก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่แคบกว่าทำไมล่ะเพราะว่ามันต้องรองรับหัวไหล่ของเราใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าฐานแคบกว่าข้างบนมันก็จะโอนเอ็นโอนเอ็นลองสังเกตตึกรามบ้านช่องใช่ไหมคะไม่ค่อยมีไม่มีมีไหมอาจจะมีบ้างที่แบบฐานแคบกว่าฐานกว่าตรงแบบข้างบนขึ้นมาแบบนี้ก็คงไม่มีเนาะเพราะว่ามันยากต่อการทรงตัวยิ่งตึกสูงๆด้วยเนี่ยยิ่งไม่มีทางเลยอย่างมากก็เป็นฐานตรงๆเฉยๆมือเราก็เหมือนกันนะคะตรงกันเอาให้มืออยู่ใต้หัวไหล่พอดีไม่แคบไปกว่านั้นนะคะกว้างกว่านิดหน่อยก็พอได้แล้วแต่ค่ะสวัสดีค่ะคุณนวรัตน์เสียงดีเนาะดีใจจังค่ะคุณห่วงเสียงดีมากเย่เสียงชัดขึ้นแล้วดีค่ะสวัสดีค่ะคุณทันลี่คุณก็อดซิลล่าวันนี้มาแบบเป็นคอมเพราะว่าอีกเครื่องหนึ่งไม่ได้ชาร์จโทรศัพท์คุณพิงกี้สวัสดีค่ะพี่กุ้งสวัสดีค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฝึกกันเลยเนาะเริ่มเลยนะคะตึง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 อ่ะเราวางมือลงมาที่เสือเลยค่ะห่างกัน1ช่วงหัวไหล่หรือว่ากว้างกว่าก็ได้เราเรียนกันไปแล้วเนาะไม่เอาแคบกว่านะคะหัวไหล่จะได้มีพื้นที่รองรับแล้วก็เวลาวางมือเนี่ยเราต้องกางนิ้วกว้างๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราต้องการพื้นที่ให้กว้างที่สุดเท่าที่จะกว้างได้ถ้าเกิดมือยังแคบๆแคบอยู่มันก็เสียเปรียบนะคะดังนั้นเรากางนิ้วกว้างๆแล้วก็จับมือก่อนมือเราเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าเราหันไปทางด้านข้างเนี่ยน้ำหนักก็จะลงที่ข้อมือด้านในเป็นพิเศษสังเกตว่าเวลาที่เราฝึกโยคะทำแบบจตุรังกาทำโฟลว์โดยที่แบบนะไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร่ข้อมือก็จะรู้สึกเจ็บเคยเป็นไหมคะเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าฐานเราไม่มั่นคงพอวันนี้เรามาทำให้ฐานแข็งแรงกันกางนิ้วกว้างๆนะคะนิ้วกลางชี้ตรงไปข้างหน้าพอนิ้วกลางชี้ตรงไปข้างหน้าแล้วเนี่ยนิ้วโป้งก็จะช่วยดันลงมาที่พื้นได้แน่นมากขึ้นด้วยจากนั้นอึดอึดอึด
อ่ะจากนั้นนะคะเราจะลองเทสการรับน้ำหนักของมือเลยลองยืดขาขวาไปข้างหลังแล้วก็ยกเท้าขวาลอยขึ้นมาก่อนแค่นี้ก่อนเนาะลองสังเกตว่าพอเรายกขาขวาเนี่ยน้ำหนักจะถ่ายไปที่มือข้างซ้ายใช่ไหมคะถ้าอะไรก็ตามที่มันเริ่มจะไม่สมดุลเราต้องเพิ่มความสมดุลขึ้นมาด้วยตัวเองนะแทนที่เราจะปล่อยน้ำหนักให้ไปที่มือซ้ายเนี่ยเราก็ดึงน้ำหนักกลับมาที่มือข้างขวาแปลว่าอะไรแปลว่าหน้าท้องด้านขวาต้องใช้งานมากเป็นพิเศษแปลว่าขาข้างขวาต้องใช้งานมากเป็นพิเศษใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะเรายืดหลังไปข้างหน้าแบบนี้เนาะอันนี้ก็เป็นวิธีเชสวิธีหนึ่งนะคะลองอีกข้างหนึ่งค่ะขาขวาวางลงมามือห่างกัน1ช่วงหัวไหล่แล้วนิ้วกลางชิดตรงมาข้างหน้าแล้วนิ้วกลางกว้างแล้วพร้อมแล้วขาซ้ายยืดไปข้างหลังเลยค่ะยืดหน้าอกอย่าลืมนะถ่ายน้ำหนักมาค่ะ2มือให้เท่ากันมากที่สุดก็อาจจะเป็นไปไม่ได้ซะทีเดียวที่จะให้มันเท่ากันเป๊ะนะคะแต่ว่าเราก็พยายามให้มันเท่ากันมากที่สุดจะได้ไม่เจ็บนิ้วเนาะอ่ะอีกลมหายใจนึงค่ะโอเคแล้วก็วางเข่าลงมานั่งกลับลงมาใหม่อันนี้ก็เป็นการเทสพื้นฐานง่ายๆนะคะถ้าเริ่มรู้สึกเจ็บข้อมือแสดงว่าเป็นสัญญาณไม่ดีแล้วแหละเป็นสัญญาณว่าเอ๊ะมีอะไรแปลกๆไม่ชอบมาพากลก็อย่าปล่อยปละละเลยนะคะเราก็ต้องมาแก้ไขกันนอกจากที่เราจะจัดมือแล้วนอกจากที่เราจะจัดนิ้วแล้วนอกจากที่เราจะกางมือแล้วเนี่ยค่ะมีอีกอย่างนึงที่จะช่วยทำให้ฐานของเรามั่นคงได้ซึ่งเราแบบบางทีไม่ได้คิดกันอะไรรู้ไหมคะเราใช้กล้ามเนื้อนิ้วมาช่วยได้ค่ะนิ้วมันแทบไม่มีกล้ามเนื้อหรอกค่ะไม่มีเลยด้วยซ้ำแต่ว่ากล้ามเนื้อจริงๆมาจากช่วงนี้ค่ะช่วง forearm ซะมากกว่าเวลาที่เราใช้กล้ามเวลาที่เราใช้นิ้วหุบกำมือมาแบบนี้กล้ามเนื้อตรงนี้จะใช้งานไหนลองพร้อมกันนะคะลองเอามือซ้ายจับที่ forearm สิคะตรงแขนด้านล่างแล้วก็ลองกำมือแน่นๆสังเกตไหมคะว่ากล้ามเนื้อตรงนี้แข็งขึ้นมาเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่ใช่ใช่สิใช่นะคะอ่ะเหมือนกันเลยอีกข้างนึงกำมาก็เหมือนกันสองข้างเหมือนกันนะคะดังนั้นแล้วเวลาที่เราจะเอาแขนช่วยรับน้ำหนักเราต้องกำมือแต่ว่าจะกำมือได้ยังไงล่ะก็อ้าวก็ครูบอกว่าให้กางนิ้วกว้างๆจะกำมือได้ยังไงทำได้ค่ะทำยังไงแทนที่เราจะปล่อยมือไปเฉยๆปล่อยให้นิ้วกางนะคะเราทำเหมือนเรากำมือก็คือว่าจิกนิ้วลงไปทั้ง10นิ้วเลยนะคะเราดันนิ้วมือลงไปแน่นๆรอบทิศทางเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านนิ้วโป้งทั้งด้านนิ้วก้อยนิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วนางดันลงไปเหมือนเราจะกำมือแบบนี้เนาะนะคะเดี๋ยวมาลองพร้อมกันนะคะจิ๊บขอเปิดแอร์แบบหนึ่งลืมเปิดแอร์ร้อนมากไอเขินจังโอเคปกติก็ไม่ค่อยเปิดหรอกค่ะแต่ว่าไม่อยากจะ ชุ่มเหงื่อขณะที่ทุกคนกำลังดูอยู่อ่ะมือห่างกัน1ช่วงหัวไหล่เนาะนิ้วกลางกว้างอ่ะมาลองกำมือกันเลยลองดันนิ้วลงไปแน่นๆเหมือนเราจะกำมือนะคะถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าข้างซ้ายที่เข่าข้างซ้ายแล้วก็ยืดขาขวาไปข้างหลังอ่ะเหมือนเมื่อกี้เป๊ะเลยใช่ไหมแต่คราวนี้ลองใช้ทริคของเราดูซิลองกำมือค่ะดันนิ้วลงไปสังเกตไหมคะว่าข้อมือเนี่ยจะเบาเลยแทบจะไม่ใช้เลยแทบจะไม่มีน้ำหนักเลยใช่ไหมคะใช่ลองทำดูนะอีกข้างหนึ่งค่ะขาขวาวางลงมายืดขาซ้ายไปข้างหลังนะคะพร้อมแล้วกำมือลงมาดันนิ้วลงไปให้ข้อมือรู้สึกว่าเบามากเลยแล้วก็ค่อยๆวางเข่าลงมาวางก้นลงมาแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเอามือวางที่พื้นให้คิดว่าจะกำมือไว้ตลอดโอเคนะนะคะตลอดเลยนะจิ๊บอาจจะไม่ได้คอยมาเตือนทุกครั้งนะคะแต่ว่าก็ให้จำไว้ว่ามือรับน้ำหนักเมื่อไหร่ให้กำมือนะคะให้ดันนิ้วลงไปแน่นๆข้อมือจะได้สบายจะได้ไม่เจ็บเนาะโอเคอ่ะไปต่อกันเลยค่ะคราวนี้นะคะพอเรากำมือเป็นเรียบร้อยแล้วเรายืดขาสองข้างเลยคราวนี้ไปข้างหลังท่านี้เป็นท่าที่ทำกันบ่อยมากทีเดียวเวลาที่ใช้อยากจะใช้แรงแขนแต่ว่าบางคนชอบยกก้นขึ้นเพราะมันสบายนี่ใช่ไหมคะน้ำหนักไม่หนักที่ข้างหน้าบางคนก็ชอบหย่อนก้นลงเพราะว่าไม่ต้องใช้กล้ามเนื้อท้องเราต้องอยู่ตรงกลางนะคะให้หลังยืดตรงเป็นแนวเส้นตรงเดียวกันกับขาเลยกางนิ้วกว้างๆกำมือไว้แน่นแอนหน้าออกไปข้างหน้าหน่อยนะคะให้รู้สึกว่าข้อมือแทบจะไม่มีน้ำหนักกดลงไปเลยโอเคนะหายใจเข้าค่ะ
พอหายใจออกเราดันก้นขึ้นไปสูงๆเป็นท่าสุนัขก้มยามดันส้นเท้าลงไปที่พื้นด้วยนะคะเดี๋ยวจะทำสลับการสองท่านี้นะพร้อมนะคะหายใจออกให้สุดก่อนอย่าลืมกำมือนะหายใจเข้าแอนตัวมาข้างหน้าค่ะยืดหลังตรงมาที่ท่าไม้กระดานหรือท่าแพลงค่ะวลัยอยู่ตรงกับข้อมือพอดีหายใจออกกลับไปสุดนะก้มสองท่านี้นะพร้อมนะหายใจเข้าใบไม้กระดานค่ะหายใจออกสุดนะก้มอีก3ครั้งนะหายใจเข้าอย่าลืมใช้นิ้วนะคะหายใจออกดันส้นเท้าลงยกก้นขึ้นอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกครั้งสุดท้ายแล้วหายใจเข้าค่ะเอามาเอาตัวมาข้างหน้าเลยหัวไหล่มาข้างหน้าค้างไว้นะถ่ายน้ำหนักให้เท่ากันนะซ้ายขวากำมือลงไปแน่นๆหายใจลึกๆยาวๆอีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจหนึ่งหายใจเข้านะพอหายใจออกปุ๊บวางเข่าลงมาที่พื้นแล้วก็ค่อยๆปลายนิ้วเท้าชี้ไปข้างหลังค่อยๆงอข้อศอกลงมาครึ่งหนึ่งตัวเราจะไม่ไปข้างหลังนะคะก้นจะไม่ชี้เนาะเราจะเอ็นตัวไปข้างหน้าให้ข้อศอกกับข้อมือตรงกันแนวเดียวกันเรายืดแขนขึ้นค่ะหายใจเข้าทำซ้ำนะหายใจออกงอข้อศอกค่ะแบบนี้ค่ะหายใจเข้ายกหายใจออกงออีกครั้งนึงค่ะหายใจเข้าหายใจออกโอเคยืดแขนขึ้นตรงแล้วก็วางก้นกลับลงมาวางหน้าผากลงมาที่พื้นท่าเด็กค่ะผ่อนพักแป๊บนึงหายใจเข้าลึกหายใจออกยาวเป็นไงกันคะลองทำจตุรังกาครึ่งหนึ่งแล้วเป็นยังไงกันบ้างเห็นมีคนใน YouTube ขอมาใช่ไหมคะบอกว่าอยากจะทำท่าจตุรังกาให้ได้ซีเควนซ์นี้แหละค่ะก็จะช่วยทำให้ทำท่าจตุรังกาได้อ่ะคราวนี้เราพร้อมไปต่อนะทำซีเควนซ์นี้เราจะบวกกับท่าอื่นด้วยค่ะหายใจเข้าท่าไม้กระดานมือห่างกัน1ช่วงหัวไหล่ค่ะหัวไหล่อยู่ตรงกับข้อมือพอดีหายใจออกดันก้นขึ้นไปข้างหลังในท่าสุนัขก้มอ่ะคราวนี้เราเพิ่มความพิเศษมานิดหนึ่งเรายืดตัวมาข้างหน้านะคะท่าไม้กระดานเหมือนเมื่อกี้เลยจำท่าแรกได้ไหมที่เรายกขาขึ้นมาข้างหนึ่งแล้วขาวางที่พื้นเราจะยกขาขึ้นมาแต่ว่าเขาจะไม่วางพร้อมนะถ้าใครไม่ไหวจริงๆเอาขาวางที่พื้นเหมือนตอนแรกนะคะอ่ะยกขาขวาขึ้นค่ะหายใจเข้าหายใจออกไปท่าสุนัขก้มยกขาขวาขึ้นไปสูงสูงหายใจเข้าเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะอย่าลืมกำมือลงไปด้วยหายใจออกเตะขาขวาขึ้นไปยกก้นขึ้นสูงถ้าไม่ไหววางเข่านะคะหายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออกอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้าค่ะค้างไว้นะดันมือลงมาแน่นๆนะเท้าขวายังลอยอยู่นะอีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจหนึ่งโอเคก้าวเท้าขวามาข้างหน้าค่ะระวังมือทั้ง2ข้างเลยแขนเหนื่อยไหมจิ๊บเหนื่อยค่ะอ่ะมือนะคะคราวนี้มือขวาเข้ามาข้างในไต่ขาขวาไปทางด้านขวาค่ะกางฝ่ามกางมือลงไปแน่นๆเหมือนเมื่อกี้แต่คราวนี้มือจะแคบลงกว่าเดิมแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเท้าขวาเราช่วยรับน้ำหนักด้วยค่ะแล้วหายใจเข้าตรงนี้ยืดหลังหายใจออกลองงอข้อศอกค่ะดึงหน้าผากลงมาที่พื้นมือจะไม่ได้รับน้ำหนักเท่าไหร่เนาะเพราะว่าขาช่วยนะคะหายใจเข้าดันมือยกหน้าอกขึ้นมาค่ะหายใจออกงอข้อศอกหน้าผากลงไปหายใจเข้ายกหายใจออกอีก2ครั้งค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออกถือโอกาสพักแล้วก็ยืดไปในตัวนะคะใครวางข้อศอกถึงพื้นได้วางลงมาเลยนะถ้าวางไม่ถึงก็ไม่เป็นไรค่ะมือประสานกันก็ได้ผ่อนหน้าผ่อนศีรษะค่ะหน้าผากลงมาเลยที่มือหายใจลึกๆยาวๆอีก3ลมหายใจค่ะอีก2อีกลมหายใจ1
โอเคมือวางลงมาที่พื้นยกหน้าอกขึ้นมาแล้วก็วางเข่าซ้ายลงมาอ่ะเดี๋ยวเราพักมือแป๊บหนึ่งนะคะจากนั้นนะคะค่อยๆเดินเท้าเข้ามาตรงกลางปล่อยนิ้วเท้าซ้ายชี้ไปข้างหลังถ้าใครเจ็บเข่าเอาหมอนมารองใต้เข่าขวานะคะมือขวาจับมาที่เข่าข้างขวาค่ะมือซ้ายจับมาด้วยหน้าอกยกขึ้นแล้วก็ดันก้นลงมาต่ำๆให้หน้าขาซ้ายได้เปิดได้ยืดหน่อยเนาะถือโอกาสยืดด้วยอีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจนึงโอเคคราวนี้นะคะมือเราไม่รับน้ำหนักแต่ว่าเราก็ยังใช้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อหัวไหล่ได้ค่ะยกแขนสองข้างขึ้นมาเลยแบบนี้หายใจเข้าลึกๆพอหายใจออกนะคะเราจะค่อยๆเปิดหัวไหล่เพิ่มขึ้นเรางอข้อศอกเอาฝ่ามือประกบกันข้อศอกดึงเข้ามาใกล้กันข้างหลังค่ะเอาแขนเนี่ยนะคะช่วยรับน้ำหนักของศีรษะไว้นิ้วโป้งอยู่ข้างหลังคอเลยเราหายใจเข้าค้างไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่าเอ๊ะไปต่อได้น่ะเอาเท้าดันลงไปนะคะเราค่อยๆแอนตัวไปข้างหลังยกหน้าอกขึ้นสูงๆเลยตามองข้างบนเลยก็ได้ค่ะมือช่วยรับน้ำหนักของศีรษะไว้อยู่เนาะคอก็จะได้ไม่เจ็บค่ะอีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจนึงโอเคค่อยๆยกตัวขึ้นมาปล่อยมือวางลงมาที่พื้นแขนน่าจะได้พักพอสมควรแล้วเนาะแล้วก็ได้ยืดหัวไหล่ด้วยคราวนี้นะคะเราไปต่ออีกท่าหนึ่งนะคะจากตรงนี้เราจะใช้มือเพิ่มขึ้นกว่าเดิมนะเราตั้งเท้าหลังค่ะเรายกเข่าซ้ายลอยขึ้นมาหายใจเข้านะคะพอหายใจออกปุ๊บเราจะกระดึบ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 เท้าข้างขวาไปทางด้านขวาค่ะกระดึบไปเรื่อยๆจนประมาณ1ส่วน3จากพื้นที่ระหว่างมือกับเท้านะคะปลายนิ้วเท้าขวาชี้ไปทางด้านขวาเลยค่อยๆหมุนเท้าข้างซ้ายจนกระทั่งสันเท้าเนี่ยนะคะมาขนานกับด้านหลังของเสือพร้อมแล้วเท้าขวาช่วยดันนะมือซ้ายช่วยดันใต้หัวไหล่พอดีนะอย่าลืมกางมือกว้างๆนะคะกำมือลงไปมือขวาจับที่สะโพกข้างขวาค่ะค่อยๆบิดหัวไหล่ขึ้นมาตามมองข้างบนถ้าพร้อมแล้วลองยกแขนขวาขึ้นมาก็ได้ค่ะใช้กล้ามเนื้อแขนซ้ายดันลงมานะใช้กล้ามเนื้อขาช่วยกล้ามเนื้อหน้าท้องช่วยทรงตัวอีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจหนึ่งนะโอเคมือขวาวางลงมาที่พื้นบิดส้นเท้ายกลอยก้าวเท้าขวาไปข้างหลังวางเข่าลงมาที่พื้นวางก้นลงมายืดแขนมาข้างหน้าค่ะแล้วก็วางหน้าผากลงมาที่ท่าเด็กเลยหายใจลึกๆยาวๆนะอีก3ลมหายใจค่ะอีก2อีกลมหายใจหนึ่งโอเคค่อยๆมองข้างหน้านะคะยืดแขนตรงแล้วค่อยๆยกก้นขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณมะม่วงสวัสดีค่ะคุณนันนาชาโอเคคราวนี้นะคะนิ้วกลางกว้างเหมือนเดิมเราทำข้างนึงเนาะแล้วก็ต้องทำอีกข้างนึงให้ครบด้วยอย่าลืมทริคเดิมนะคะเราดันนิ้วลงมาแน่นๆเพื่อที่ว่าข้อมือจะได้ไม่เจ็บนะคะจากนั้นพร้อมแล้วยืดขาซ้ายยืดขาขวาไปข้างหลังเลยจำได้ไหมเมื่อกี้เราทำท่าอะไรก่อนจำได้บางคนอาจจะมาไม่ทันนะคะไม่เป็นไรค่อยย้อนกลับไปดูค่ะพร้อมแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าขวามากขึ้นนะคะแต่ว่าหัวไหล่สองข้างยังรับน้ำหนักเท่ากันนะยกขาซ้ายขึ้นมาลอยค่ะเราหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกดันก้นขึ้นไปดันขาขึ้นไปสูงๆไปท่าสุนัขก้มเลยส้นเท้าขวาจะยืดได้ดีมากเลยค่ะท่านี้ส้นเท้าซ้ายยกขึ้นไปปลายนิ้วเท้าซ้ายชี้ลงมาหายใจเข้ามาข้างหน้าค่ะที่ท่าไม้กระดานหายใจออกไปท่าสุนัขก้มสามขายกขาขึ้นหายใจเข้ามาข้างหน้าค่ะทรงตัวมาเกรงหน้าท้องแล้วก็หายใจออกอีก2ครั้งนะคะหายใจเข้าค่ะแล้วก็หายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะหายใจเข้าขางไว้นะหัวไหล่อยู่ตรงกับข้อมือนะคะเท้าซ้ายยกขึ้นมานะอีก2ลมหายใจค่ะอะไรมะพร้าวอีกลมหายใจหนึ่ง
่ะแล้วก็ก้าวเท้าซ้ายมาข้างหน้าระหว่างมือเลยอ่ะพอเท้าก้าวมาข้างหน้าระหว่างมือแล้วนะคะเราดันก้นลงไปต่ำๆเราหายใจเข้าค่ะพอหายใจออกปุ๊บค่อยๆวางเข่าขวาลงมาที่พื้นยกหน้าอกขึ้นมานะคะเอ๊ะขอโทษค่ะลืมชอบลืมประจำถ้าใครนักเรียนเข้าขาจิ๊บก็จะรู้ว่าชอบลืมเข่าขวาลอยนะคะมือซ้ายเดินเข้ามาข้างในนะคะก้าวเท้าซ้ายไปทางด้านนอกจะได้กางมือให้กว้างขึ้นกว่าเดิมนะคราวนี้เราจะวิดพื้นแต่ว่าเป็นแบบที่ขาช่วยรับน้ำหนักค่ะหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกก็สอกงอค่ะดึงหน้าผากลงมาใกล้ๆพื้นหย่อนก้นลงมาด้วยแต่เข่าขวาไม่ลงนะคะเข่าขวาตรงนะหายใจเข้ายืดแขนขึ้นค่ะยกหน้าอกมองข้างหน้าหายใจออกงอก็สอกดึงหน้าผากลงมาหายใจเข้ายกหายใจออกอีก3ลมหายใจค่ะเข้ายกเปิดหน้าอกแล้วก็หายใจออกก้มลงมาหายใจเข้าหายใจออกครั้งสุดท้ายนะคะยกขึ้นมาค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกพอลงมานะคราวนี้ถือโอกาสพักแล้วก็ยืดสะโพกค่ะมือประสานกันข้อศอกวางลงผ่อนศีรษะลงมาเลยหายใจลึกยึกยาวลึกลึกยาวๆนะยึกยึกยักยักก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ชอบค่ะแล้วแต่ถนัดอีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจหนึ่งโอเคค่อยๆวางเข่าขวาลงมาวางมือลงมาที่พื้นแล้วก็ยกหน้าอกขึ้นมาสวัสดีค่ะคุณแนทซี่ขอโทษค่ะค่อยกลับมาดูทีหลังเนาะเพราะว่าจิ๊บสอนตอนเย็นค่ะก็เลยมาทีหลังไม่ได้อะไรนุ่นอะพี่เกดทำงานหรือยังเข้างานหรือยังอะมือซ้ายจับที่เข่าซ้ายค่ะมือขวาจับที่เข่าซ้ายหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกดันหน้าอกลงหน้าอกไปข้างหน้าค่ะดันก้นลงมาที่พื้นทุกครั้งที่หายใจเข้าเรายืดหลังนะหายใจออกดันก้นลงมาอีกหายใจเข้ายืดหลังหายใจออกดันก้นลงมาใครที่เจ็บเข่าเอาหมอนรองเข่าขวานะคะเท้าจะตั้งแบบนี้ก็ได้นะคะจะยืดไปข้างหลังก็ได้นะคะเอาแบบที่ถนัดนะอีกลมหายใจนึงค่ะโอเคพร้อมนะคราวนี้ยืดแขนขึ้นมาค่ะใช้กล้ามเนื้อหัวไหล่กล้ามเนื้อหลังช่วยยกแขนขึ้นมาจากนั้นงอข้อศอกแล้วเปิดหัวไหล่นะฝ่ามือประกบกันข้างหลังเราใช้งานมาเยอะแล้วเราก็ไม่ยืดบ้างข้อศอกดึงเข้ามาหากันข้างหลังศีรษะค่ะนิ้วโป้งดันมาที่หลังคอเลยแล้วหายใจเข้านะหายใจออกปุ๊บค่อยๆเอนไปนะคะใช้แขนของเราเนี่ยค่ะช่วยรับศีรษะจะได้มีตัวแบบช่วยเนาะค่อยๆเอนไปเยอะๆเลยดันก้นลงมาต่ำๆหายใจลึกๆยาวๆอีกลมหายใจหนึ่งโอเคค่อยๆยกหน้าอกกลับขึ้นมาค่ะวางฝ่ามือมาที่พื้นคล้อมเท้าข้างซ้ายห่างกัน1ช่วงหัวไหล่หรือว่ากว้างกว่านะคะตั้งเท้าขวายกเข่าขวาลอยขึ้นมาจากนั้นค่อยๆยกเท้ายกมือซ้ายขึ้นค่ะแล้วค่อยๆกระดึบเท้าซ้ายไปทางด้านซ้ายเนาะอยู่ประมาณ1ส่วน3นะคะระหว่างมือกับเท้าบิดเท้าขวาค่ะจนกระทั่งสันเท้าวางลงมาปรับเท้าให้เหมาะเลยนะข้อเท้าจะอยู่ใต้เข่าพอดีนะคะพร้อมแล้วมือจะจับสะโพกก็ได้เปิดหัวไหล่ขึ้นมานะคะยกหน้าอกขึ้นมาถ้าเกิดว่าพร้อมก็อาจจะมือซ้ายชูขึ้นมาเลยแบบนี้เนาะไม่หย่อนก้นลงมานะคะเรายกก้นขึ้นมาใช้เท้าดันใช้มือดันยกตัวขึ้นมาสูงๆอีก3ลมหายใจนะอีก2อีกลมหายใจหนึ่งโอเคมือซ้ายวางลงมาที่พื้นยกเท้าลอยขึ้นดงส้นเท้าขวาขึ้นมาค่ะก้าวเท้าซ้ายไปข้างล่างวางเข่าลงมาที่พื้นเข่ากลางออกกว้างๆเลยเท้าชิดติดกันปลายนิ้วเท้าชี้แล้วค่อยๆหย่อนก้นลงมาค่ะยืดแขนมาข้างหน้าวางหน้าผากลงมาที่พื้นพักในท่าเด็กนะคะอีก3ลมหายใจค่ะอีก2อีกลมหายใจ1
โอเคแล้วก็ยกศีรษะขึ้นมาค่อยๆเดิน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 มือกลับเข้ามาเราใช้กล้ามเนื้อแขนกล้ามเนื้อรอบตรง forearm ที่เกี่ยวกับนิ้วที่เราเรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ใช้กล้ามเนื้อหน้าท้องกันไปพอสมควรเลยแต่เรายังไม่เสร็จคราวนี้จิ๊บจะให้ข้อมือได้พักนะคะแต่ว่าเรายังใช้กล้ามเนื้อแขนกันอยู่นะคราวนี้จะวางข้อศอกลงมาที่พื้นกันค่ะข้อศอกวางลงมาที่พื้นเราจะเอามือสองข้างวันนี้นะคะบางวันก็อาจจะทำแบบอื่นเนาะวันนี้จะเอามือสองข้างประสานกันแบบนี้นะคะเอามือวางลงมากางข้อศอกออกมาทางด้านข้างให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เนาะนะคะกดเดียวกันเลยแทนที่จะเอามือห่างกัน1ช่วงหัวไหล่คราวนี้เราจะกางข้อศอกห่างกัน1ช่วงหัวไหล่แทนนะคะข้อศอกจะช่วยรับน้ำหนักนะโอเคพร้อมแล้วนะคะฮิสวัสดีค่ะคุณก็อดซิลล่าเอานี้นะคะค่อยๆยกเท้าขึ้นมาเหมือนเดิมเลยจำท่าแพลงได้ใช่ไหมคะจำท่าไม้กระดานได้เนาะคราวนี้เราจะหักจะต้านกดท่านี้นิดหนึ่งปกติแล้วจะให้หัวไหล่อยู่ตรงกับข้อศอกใช่ไหมคะตรงกับข้อมือด้วยคราวนี้จะเอาหัวไหล่ไปข้างหน้าข้างหน้าข้างหน้าเยอะๆเลยทำไมล่ะพอไปข้างหน้าเนี่ยเราจะใช้กล้ามเนื้อแขนมากขึ้นกล้ามเนื้อหน้าท้องมากขึ้นพร้อมนะหายใจเข้าค่ะเอ็นตัวมาข้างหน้าเหมือนเราจะแบบจุ๊บเสือเลยแล้วก็หายใจออกดันก้นขึ้นมาสูงๆอาจจะลองปรับเท้านิดนึงเอาตำแหน่งที่เรารู้สึกว่ากำลังถนัดนะคะเราจะขยับระหว่าง2ท่านี้นะเวลาที่เราอยู่ในท่าที่เหมือนสุนัขก้มนี้นะคะข้อศอกอยู่ที่พื้นเราดันหน้าอกไปข้างหลังเราจะเปิดหัวไหล่ได้มากเลยเป็นการใช้แล้วก็ยืดของหัวไหล่สลับกันค่ะพร้อมนะหายใจเข้ามาข้างหน้าค่ะเอาปากมาใกล้ๆพื้นเลยหายใจออกหน้าอกยกขึ้นดันหน้าอกไปข้างหลังดันก้นขึ้นสูงดันส้นเท้าขึ้นสูงด้วยค่ะหายใจเข้ามาข้างหน้าค่ะหายใจออกเข้าออกอีก3ครั้งนะเข้าแล้วก็ออกครั้งสุดท้ายค่ะหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกจากนี้เนาะเรายังอยู่ท่าเดิมนะคะคอยเช็คข้อศอกซิข้อศอกเรากางเกิน1ช่วงหัวไหล่หรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครเกินนะคะขยับข้อศอกเข้ามานะค่อยๆเดินเดินเดินเท้าเข้ามาค่ะเดินเท้าเข้ามาให้ใกล้ที่สุดเลยแต่ว่าเราไม่เอาหัวไปข้างหน้านะคะศีรษะยังอยู่ข้างในนะอกยังดันไปข้างหลังศีรษะไม่แตะพื้นเดินเข้ามาให้ใกล้ใกล้ใกล้ที่สุดเลยค่ะอ่ะคราวนี้นะคะพร้อมแล้วถ่ายน้ำหนักไปที่เท้าข้างซ้ายยกขาขวาขึ้นมาถ้าใครไม่ไหวรู้สึกว่าแฮมสตริงยืดไปอาจจะงอเข่าก็ได้นะคะสองข้างเลยก็ได้แล้วก็ยกเกินขึ้นก้นขึ้นไปแบบนี้เนาะถ้าใครทำได้ยืดขาสองข้างตรงเลยอีกสองลมหายใจค่ะอีกลมหายใจหนึ่งโอเคเท้าขวาวางลงมาพร้อมแล้วถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าข้างขวาเตะขาซ้ายขึ้นมาสูงๆค่ะดันหน้าอกไปข้างหลังศีรษะลอยขึ้นจากพื้นอยู่นะอีก2ลมหายใจค่ะลมหายใจสุดท้ายโอเคเท้าซ้ายวางลงมาแล้วก็ค่อยๆวางเข่าลงมาที่พื้นสองข้างเท้าชิดติดกันวางหน้าผากลงมานะคะคราวนี้ก็ค่อยๆปล่อยแขนออกยืดแขนมาข้างหลังแทนฝ่ามือผายขึ้นข้างบนแขนอยู่ข้างกับเท้าไม่ต้องเกร็งค่ะหายใจลึกๆยาวๆตรงนี้เลยอีก3ลมหายใจจากนี้อีก2อีกลมหายใจ1ค่อยๆเอามือวางลงมาใต้หัวไหล่นะคะแล้วค่อยๆยกตัวขึ้นมาโอเคคราวนี้นะคะเราก็วอร์มกันไปแล้ววอร์มคราวนี้เราจะมาลองทำท่าสนุกๆ กันค่ะจำท่านี้ได้เนาะที่มือข้างหนึ่งวางที่พื้นแล้วก็เท้าเอียงใช่ไหมคะก้าวขาข้างหนึ่งมาเรายกขาแขนข้างนี้ขึ้นไปใช่ไหมเราจะทำท่านี้อีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้จะลองเอาเท้าสองข้างไปข้างหลังเป็นท่าไม้กระดานแบบเอียงข้างนะคะหรือที่ว่า
ที่เรียกกันบ่อยๆว่าไซแคลงนั่นเองถ้าเกิดว่าใครทำท่านี้แล้วเจ็บข้อมือเราก็มีออปชันเราก็วางข้อศอกลงไปที่พื้นได้แทนนะคะก็แทนที่จะเอามือวางไปแบบนี้ใช่ไหมเราก็วางข้อศอกลงไปที่พื้นได้นะคะฝ่ามือจะคว่ำลงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะกำมือแบบนี้ก็ได้โอเคนะนะคะอ่ะพร้อมแล้วมือวางห่างกัน1ช่วงหัวไหล่ค่ะคราวนี้นะคะขยับมือขวามาตรงกลางหน่อยเราจะได้บิดง่ายๆเนาะยืดขาสองข้างไปข้างหลังค่อยๆหมุนเท้าขวาวางลงมาโอเคจำออปชันได้นะคะวางข้อศอกลงไปได้นะก้าวเท้าข้างซ้ายมาก่อนก็ได้ค่ะปลายนิ้วเท้าซ้ายชี้ไปหันสะโพกเปิดขึ้นหันหัวไหล่เปิดขึ้นมือซ้ายจับที่สะโพกข้างซ้ายค้างไว้ตรงนี้ก็ได้นะคะให้เท้าซ้ายใช้ขาข้างซ้ายช่วยดันยกก้นขึ้นมาแขนซ้ายยกขึ้นถ้าใครพร้อมจะไปต่อนะคะคุณได้ไปต่อหน้าบัดนี้แล้วก้าวเท้าซ้ายไปข้างหลังค่ะอาจจะเริ่มจากเรียงเท้าค่ะเท้าสองข้างเรียงเป็นแนวเส้นตรงเลยด้านในเท้าซ้ายวางลงด้านนอกเท้าขวาวางลงปิดสะโพกขึ้นแล้วก็เปิดแขนซ้ายมาถ้าเกิดว่าใครพร้อมนะถ่ายน้ำหนักมาที่เท้าขวาก้าวเท้าซ้ายมาเท้าสองข้างติดกันค่ะแล้วก็ยกแขนซ้ายขึ้นมาแบบนี้เลยถ้าใครมาใส่บ้าพลังนะคะดันมือขวาลงไปแน่นๆแล้วก็ยกขาซ้ายขึ้นมาแบบนี้เนาะไม่หย่อนก้นนะคะก้นยกขึ้นแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆยกแขนซ้ายขึ้นมาอีกลมหายใจหนึ่งแล้วก็วางมือลงมาที่พื้นวางเท้าลงมาที่พื้นวางเข่าลงมาที่พื้นพักแบบหนึ่งก่อนที่จะไปอีกข้างหนึ่งปล่อยให้ข้อมือได้พักก่อนเนาะยืดข้อมือนิดนึงค่ะเริ่มจากยืดแขนมาข้างหน้านิ้วมือเมื่อกี้ใช้มือขวาเนาะมือขวาชี้ลงค่ะนิ้วขวาชี้ลงแบบนี้แล้วก็มือซ้ายชี้ขึ้นแบบนี้นะห่างกัน1ช่วงหัวไหล่เหมือนเดิมค่ะเอ็นตัวมาข้างหน้าวางหลังมือขวาแล้วก็ฝ่ามือข้างซ้ายลงมาพร้อมแล้วนะคะก็ค่อยๆเอ็นตัวไปข้างหลังช้าๆให้หลังมือขวาได้ยืดเนาะถ้าเกิดว่ายืดไปแล้วก็เอ็นกลับมาข้างหน้านะคะไม่ต้องยืดมากก็ได้ค่ะเอาที่ถนัดเลยอีก3ลมหายใจนะคะอีก2อีกลมหายใจ1โอเคค่อยๆผ่อนค่ะเอ็นตัวมาข้างหน้าแล้วค่อยๆนั่งกลับลงมาหลังข้อมือข้างขวาก็จะได้ยืดดีคราวนี้เรามาอีกข้างหนึ่งนะพร้อมแล้วมือห่างกัน1ช่วงหัวไหล่เอ็นตัวไปข้างหน้ายืดขาไปข้างหลังอาจจะขยับมือข้างซ้ายเข้ามาตรงกลางหน่อยแล้วค่อยๆหมุนเท้ามาก้าวเท้าขวามาข้างหน้าก็ได้นะก้างข้างขวาก็ได้นะคะเท้าขวาชี้ปลายใครเจ็บข้อมือวางข้อศอกลงไปได้นะคะหัวไหล่ข้อศอกข้อมือไม่ใช่สิหัวไหล่ข้อศอกข้อมือหัวไหล่ตูไม่ใช่นะเราค่อยๆบิดหัวไหล่ขึ้นมาค่ะมือขวาจับสะโพกข้างขวาหัวไหล่ขวาบิดขึ้นพร้อมแล้วแขนขวาชูขึ้นมาเลยถ้าเกิดใครพร้อมก็อาจจะถ่ายน้ำหนักมาซ้ายก้าวเท้าขวาไปข้างหลังเท้าเรียงตัวกันเปิดหัวไหล่เปิดแขนขึ้นมาหรือว่าจะเอาเท้าสองข้างตรงกันก็ได้นะคะหรือว่าจะยกขาข้างขวาขึ้นมาก็ได้นะเริ่มสั่นแล้ว อีก2ลมหายใจค่ะอีกลมหายใจหนึ่งโอเคเท้าวางลงมามือวางลงมาแล้วค่อยๆวางเข่าลงมาที่พื้นวางก้นลงมายืดข้อมืออีกข้างหนึ่งเนาะคราวนี้มือข้างซ้ายชี้ลงนะคะมือข้างขวาชี้ขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอ็นตัวมาข้างหน้าค่ะล้างมือขวาวางฝ่ามือขวาวางหายใจเข้าตรงนี้หายใจออกอาจจะค่อยๆเอ็นมาข้างหลังเพิ่มถ้าไม่ไหวก็แค่นี้ก็ได้เนาะถ้าใครไหวก็เอ็นตัวมาเพิ่มนะคะหลังมือข้างซ้ายก็จะได้ยืดเยอะๆเลยอีก3ลมหายใจนะยืดไหมอีก2อีกลมหายใจหนึ่งโอเคเราค่อยๆยืดแขนมานะคะวางเท้าลงมาท่าเด็กครั้งสุดท้ายค่ะหน้าผากวางลงมาปล่อยแขนสบายๆหลับตาลงก็ได้5ลมหายใจตรงนี้หายใจลึกๆยาวๆนะอีก4ค่ะสาม
อีก2ลมหายใจลมหายใจสุดท้ายโอเคค่อยๆเดินมือกลับเข้ามายกหน้าอกกลับขึ้นเสร็จแล้วเป็นไงคะถ้าต่างๆในวันนี้ก็ออกแบบมาเพื่อทำให้หัวไหล่แข็งแรงให้มีแรงแขนมากขึ้นพร้อมที่จะทำจัตุรังกานะคะเดี๋ยวหลังจะมาสอนจัตุรังกาแบบเต็มเนาะเอาแบบเพิ่มความแข็งแรงของไหล่ของหน้าอกของหน้าท้องกันไปก่อนจะได้มีความพร้อมเวลาที่เรามาทำแบบเต็มไอโยปิกนี่มาด้วยหรอสวัสดีค่ะคุณอันมาตลอดเลยสวัสดีค่ะคุณอรวรรณวันนี้เสียงดังฟังชัดเนาะสวัสดีค่ะคุณอานัทสวัสดีค่ะคุณนันนะชาอาจจะพูดไม่ครบทุกคนนะคะบางทีคอมเมนต์แบบไม่ทันเห็นแต่ว่าพอดูทีหลังก็เห็นก็มีค่ะไม่รู้เหมือนกันทำไมสวัสดีค่ะคุณใหม่ถ้าเกิดว่าใครมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรเนาะก็เดี๋ยวค่อยตามกลับมาดูนะคะเดี๋ยวจะอัพไว้ใน Facebook แล้วก็เดี๋ยวจะต้องรีบออกอาจจะไม่ทันได้ลง YouTube แต่ตอนเย็นจะเอามาลง YouTube นะคะวันนี้สอนถึงดึกเลยก็น่าจะเป็นพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้จะเอามาลง YouTube แล้วก็แล้วถ้าว่างก็จะมาสอนอีกเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากเรียนอะไรเป็นพิเศษก็บอกกันได้นะคะจะได้รู้เนาะว่าแบบเอ๊ะเราจะสอนอะไรดีไม่งั้นจะตามใจตัวเองอยากทำอะไรก็จะทำแบบนั้นแล้วก็ยังไม่หมดเขตนะคะกับการร่วมสนุกใครอยากได้เสื้อที่จิ๊บใส่เมื่อวานเนาะเสื้อจาก Yoga Spells นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เสื้อก็กลับไปดูคลิปเมื่อวานนะคะว่ามีกติการร่วมสนุกยังไงหมดเขตวันนี้ตอนเที่ยงคืนนะคะแล้วก็จะประกาศผลภายในวันอาทิตย์ที่กำลังจะถึงแล้วเดี๋ยวจะเอาไปเที่ยวก่อนมีเพื่อนมาหาไม่รู้ดูอยู่หรือเปล่า เราจะไปเที่ยวสิงคโปร์กันแล้วก็เดี๋ยววันหลังมาสอนใหม่เนาะขอบคุณมากค่ะที่ดูบ๊ายบายค่ะ สวัสดีค่ะคุณหน่อยเพิ่งเห็น บ๊ายบายค่ะ